ครับพวกกับผมโปรเชนอลครับกับไทยแลนด์แบ็กเนสุดเกียร์ตอนนี้ผมอยู่ที่โคเรียนทาวน์นะครับสุขุมวิทซอย12นะครับเขตคลองเตยกรุงเทพนะครับก็แน่นอนครับนี่ครับโคเรียนทาวน์แล้วก็มีกบด้วยนะครับโคเรียนทาวน์อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แสงค่อนข้างจ้าอยู่แล้วนะครับมีกบแน่นอนแล้วก็นี่ครับร้านข้างๆคารีลังคล้ายๆสถานีข่าวของทางเกาหลีนะคิมคุนไม่รู้ยังอยู่ป่ะครับผมไม่แน่ใจอาจจะไม่ได้อาจจะแค่ปิดไงแต่ว่าวันหน้าจะเปิดก็ได้นะครับแล้วก็มีสาขาในประเทศไทยครับมีกรุงเทพมีเซนต์เวสเกตนะครับแล้วก็โคเรียนทาวน์ครับที่นี่แล้วก็โคราชก็มีระเบียบโคราชเชียงใหม่มีเจเจมาร์เก็ตเชียงใหม่พัทยามี3ที่ครับมีฮาร์เบอร์มอลล์เซ็นทรัลมารีน่าแล้วก็พัทยาสาย3สาย3ถ้าชัดเนี่ยสาย3ก็คือสาย3ก็คือพัทยาสาย3นั่นเองนะครับแล้วก็เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นะครับผมถ้าคุณเป็นเจ้าของสนใจตามเบอร์นี้อ่ะตามนะครับแล้วก็อารับจังวอนนะครับอันนี้ด้านหลังก็มีกบอยู่นะกบทั้งหน้าทั้งหลังกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นทางขึ้นแต่ผมขอเดินวนดูข้างล่างก่อนนะครับใช่เปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับคือเคยมาแต่ไม่ได้มานานมากๆเลยอันนี้เป็นชาลอนนะครับเดี๋ยว sorry I don't know yourself yourself yeah โอเคอันนี้ฮะร้านเกาหลีชื่อร้านวาชินนะครับอันนี้เป็นมินิมาร์ทครับบริษัทฮันปงเอียนซีประเทศไทยจำกัดก็คือเป็นมินิมาร์ทนะเคยซื้อเหมือนกันเมื่อก่อนเขาจะขายของเป็นสินค้าแบบพวกขนมพวกอะไรเงี้ยนี่มีแล้วเนี้ยเมียงกาเมียงคาเขาเล่นบาร์บีคิวอะไรดูเรโอ้โหร้านเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็กาโบแรโอ้โหมาแล้วมาอีกนะครับเยอะมากควางฮันรูนะครับชื่อเกาหลีทั้งนั้นนะครับแล้วก็ด้านบนครับโอ้โหนะครับ ไม่รู้แปลว่าอะไรใครอ่านออกช่วยแปลให้หน่อยครับตอนนี้แล้วก็โจบังนักจี นะครับดงอีอูร้านเยอะมากๆอันนี้เอาแมงปลาหมึกใช่ไหมครับหมิงโจบังนะครับร้านเยอะมากเดนทัลคลินิกฮะสังกีซิกพุมอันนี้ร้านขายยานะครับซังกีซิกคุมซาโลมันโอ้โหก็เหมือนมันอยู่เกาหลีเลยแหละนะครับเอางี้ดีกว่าเอ๊ะตรงนี้ครับคุณสามารถเดินออกทะลุไปซอย12ได้เพราะตัวนี้กำลังออกไปซอย12นะครับจะต้องเหยียดสักนิดนึงนะครับทางค่อนข้างแคบนะครับมีซองดำชองดำนะครับนี่ครับชองดำใช่นะครับแล้วก็เดินออกมาได้ออกมาเสร็จก็เจอช่องนี้เลยครับค่อนข้างมืดนิดนึงนี่ครับโอ้โหมืดเลยนะครับเดินกับเขามาอีกรอบบาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์นะครับมีลิฟต์ด้วยนะครับแล้วยังไม่หมดนะครับยังมีเมียงดงแล้วก็ดารักคือพูดง่ายๆว่าตรงนี้ร้านหลังเกาหลีเพียบเลยครับไวกิ้งโคเรียนบุฟเฟ่ไวกิ้งโคเรียนบาร์บีคิวบุฟเฟ่แล้วก็ห้องน้ำนะครับโอเคขอเข้าห้องน้ำก่อนนะห้องน้ำบนบันไดรถไฟช่วงนี้พักก่อนสักครู่นึงครับช่วงหน้ากับผมต่อโปรเชนอลในรายการไทยแลนด์แม็กเทอร์สุขิกับโคเรียนทาวน์ครับ